วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอาใจสาวๆเพราะเราจะพูดถึงเรื่องแฟชั่นใน SEA Games แม้มาเลเซียจะเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาก็ It's okay ครับเพราะไทยเราเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดโดกับผมแชมป์พีรพลผมยังอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับดู SEA Games ครับที่ชูนิ้วเพื่อบอกว่าในยุคที่ผู้ชายเพ้นเล็บในยุคที่ผู้หญิงใส่เสื้อกีฬาเดินห้างตอนนี้แฟชั่นคือสิ่งที่หลายคนสนใจมากที่สุดนะครับและถ้าเกิดพูดกันถึงแบรนด์ยี่ห้อกีฬาคิดถึงอเมริกามี Nike คิดถึงเยอรมันมี Puma คิดถึงประเทศไทยมี FBT หรือว่าฟุตบอลไทยซึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณจะวัดว่าแบรนด์ไหนฮอตต้องไปดูครับว่าเมื่อสินค้าเหล่านี้ออกจากประเทศแม่ไปอยู่ในต่างประเทศยังมีคนนิยมมากแค่ไหนนั่นจะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าแบรนด์ของคุณฮอตหรือเปล่าซึ่งใน SEA Games ครั้งนี้คุณผู้ชมครับคณะกรรมการผู้บริหาร VIP มากกว่า 100,000 คนนะครับใส่เสื้อของ FBT วันนี้น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่ามีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าคุณเอาเงินไปให้คนมาเลเซีย125ริงกิตหรือว่า 1,000 บาทเขาบอกเขาไม่อยากได้ 1,000 บาทเขาอยากได้เสื้อทีมชาติไทยแบบนึงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบและวันนี้คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือร้านของ FBT ซึ่งอยู่ในสนามบูกิจจาริวซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งชาติร้านนี่ใหญ่มากๆแต่มาวันนี้คุณผู้ชมครับของขายหมดแล้วนะฮะที่คุณเห็นอยู่ในร้านคือไซส์ XL คือไซส์ 2XL ไอความสำเร็จความภาคภูมิใจของความเป็นแบรนด์ไทยช็อตเด็ดท็อปช็อตของ FBT เป็นอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับแผนกฝ่ายต่างประเทศคุณเอธำชัยโชคภัยบุญกิจสวัสดีครับหน้าตายิ้มแย้มเลยเพราะวันนี้คุณผู้ชมดูข้างหลังผมนะครับนี่คือร้านเพิ่งเปิดนะฮะนี่คือช่วงที่คนน้อยที่สุดพี่นี่น้อยสุดแล้วของพี่อะฮะน้อยสุดแล้วครับถ้าช่วงเย็นๆนี่บูธแตกคนมาเป็นคิวยาวที่น่าแปลกใจคือมากกว่า 70% ของคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นเป็นชาวมาเลย์คือถ้าเกิดอ่านข่าวดูคือชาติที่ไม่ใช่มาเลย์โดนเอาเปรียบหมดเลยนะคือมาเลย์บอกอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มาเลย์เขาไม่เอาเลยช่วงนี้แต่ปรากฏว่านี่น่าจะเป็นแบรนด์ต่างชาติแบรนด์เดียวที่กุมหัวใจชาวมาเลย์ได้ความสุขของพี่ต้องมหาศาลแน่นอนก็สินค้าของ FPT รอบนี้เนี่ยคนมาเลย์เขาตอบรับค่อนข้างดีครับเราเอาของเข้ามาขายเนี่ยเยอะมากประมาณ 1,200,000 ตัวซึ่งตอนนี้เกือบหมดละครับของแทบจะไม่เหลือเลยในบูธของเราเองเนี่ยของเหลือน้อยมากครับซึ่งทางประเทศไทยก็ส่งมาทุกวันวันละ 2-3,000 ตัวทุกวันเพื่อที่มาให้บูธให้คนมีโอกาสได้ซื้อของวางปุ๊บหมดปั๊บทุกวันเลยครับมาวันนี้คือจริงๆเนี่ยผมภูมิใจมากเวลาผมเป็นคนไทยแล้วผมเห็นคนทั้งอาเซียนหรือฝรั่งเนี่ยใส่เสื้อคือเราเห็นคนใส่ Nike ใส่ Puma ใส่ Adidas ใส่เยอะแล้วแต่เวลาเราเห็นคนที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะใส่เสื้อ FBT อ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงเลยทีเดียวใช่ไหมครับผมภูมิใจมากถ้าเกิดว่ามาตอน SEA Games ตอนนี้นะฮะถ้ามาใครคนไทยที่ได้มีโอกาสได้มาดูกีฬามาเชียร์ทีมชาติเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเดินไปทริปไหนก็จะมีเสื้อ FBT คนไทยในงานเนี่ยของตอบรับดีมากแล้วก็คนก็นิยมมากคือฟังแล้วคุณผู้ชมจะตกใจนะครับผมเพิ่งได้ข้อมูลมาผมคุยกับชาวมาเลเซียเขาบอกว่ามาวันนี้เสื้อกีฬาของไทยเนี่ยถ้าเกิดใครมาที่บูธแล้วผิดหวังตอนนี้มากกว่า50ห้างในมาเลเซียหรือในกัวลาลัมเปอร์นะที่มีขายสินค้าของคนไทยเนี่ยใช่ครับในตอนนี้ผมมีเอาสินค้าวิธีไปขายซีเกมไปขายในห้างชั้นนำที่มีเชนกีฬาชื่ออาวิกสารครับเขามี100กว่าสาขาคล้ายๆซุปเปอร์สปอร์ตที่บ้านเราครับเราไปลงในท็อป20สาขาของเขาโอ้สาขาดีที่สุด20สาขาเรามีลงในห้างเทสโก้สาขาที่ดีที่สุด20สาขาแล้วก็มีห้างเอออนอีก10สาขารวมทั้งหมดเนี่ย50กว่าสาขาขายสินค้าซีเกมไม่พิธีอยู่ซึ่งได้คำตอบรับดีทุกสาขาเลยคือผมว่าอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีคุณต้องระวังสำนักงานใหญ่คุณตรงรามคำแหงให้ดีนะฮะอาจจะห้างแตกได้เพราะมาวันนี้ผมดูราคาเนี่ยราคาดูตัวข้างบนคุณผู้ชมครับ RM ก็คือเป็นเหมือนกับริงกิตมาเลเซียนะครับคือ1ริงกิตก็ประมาณ8บาทเท่าที่ผมดูเนี่ยเสื้อที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ450บาทถึง600กว่าบาทสมมุติคนไทยเห็นแบบนี้แล้วบอกอุ๊ย
ต่างชาติแย่งกันอย่างกระทงถ้าไปที่สำนักงานใหญ่ตรงแถวข้างหน้าราชมังคลาเนี่ยนะฮะเสื้อพวกนี้ที่ฮิตกันอยู่มีขายไหมมีขายครับแต่ว่าเฉพาะคนไทยทีเกมเนี่ยทางบริษัทเนี่ยลดให้พิเศษเฮ้ยเหรอครับผมแล้วทำยังไงคือไปบอกเป็นคนไทยแล้วเขาลดให้เลยเหรอไม่ครับก็ถ้าห้างในเมืองไทยเราตั้งราคาเราลดราคาเลยพิเศษคือที่นั่นถูกกว่าอยู่แล้วถูกกว่าที่นี่อย่างน้อย 30-40% เฮ้ย 40% คือถ้าที่นี่600กว่าบาทเมืองไทยก็ประมาณแค่300กว่าบาทเนี่ยฮะใช่ครับคือเสื้อที่ผมพูดถึงเนี่ยที่บอกว่าคนมาเลย์บอกว่าเอาเงิน1,000 บาทมาให้เขาบอกเขาอยากได้เสื้อตัวนึงปรากฏว่าพี่เอฮะหมดแล้วนะฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้อันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์จริงคือคนรถผมเนี่ยเป็นคนมาเลย์เขาเดินเข้ามาเขาเห็นเสื้อตัวเนี้ยเขาบอกเขายินดีแปลงชาติมาใส่เลยเพราะเสื้อตัวนี้นี่สวยมากมันฟังแล้วมันน่าดีใจนะครับเสื้อเชียร์ไทยเสื้อเชียร์มาเลย์เนี่ยออกดีมากเลยครับมาเท่าไหร่ก็หมดครับเดี๋ยวผมกลัวคนจะมายึดมากเลยตัวนี้ถ้าเกิดมีอะไรผมขออนุญาตเอาไปแจกในรายการหน่อยได้ไหมฮะจัดไปเลยครับจัดไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีแจกนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ Instagram นะครับของแชมป์ช่อง3นะฮะใส่ตัวนี้ไปรับประกันว่าเท่แบบสุดๆนะฮะวันนี้ก็มาแนวเบาๆนะครับเป็นแนวแฟชั่นใน SEA Games ครั้งนี้แฟชั่นที่ฮิตที่สุดปักตรงอกครับว่า FBT หรือว่าฟุตบอลไทยนี่คือความภาคภูมิใจและก็เป็นแฟชั่นที่ตอนนี้คนนิยมใส่โดยเฉพาะตอนนี้คนนิยมใส่เสื้อโปโลคุณผู้ชมจะเห็นนะครับใส่เสื้อโปโลแล้วใส่กางเกงยีนมันจะดูแฟชั่นกว่าใส่เสื้อกีฬาแต่ไม่ต้องทางการเท่ากับใส่สูทผูกไทหรืออะไรขอบคุณพี่เอนะครับขอให้ปีนี้ยอดขายหมื่นล้านครับขอบคุณครับ